ันนี้ค่ะมีเกมให้2คนได้ทดลองเชากันนิดหน่อยจากพิตตี้ฮันเตอร์นี่ให้คุณบอลไปเล่นเลยผมสละสิทธิ์ให้คุณเอาเกมไปแล้วผมเล่นแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่หวานว่าคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบก็ให้ถามกันอยู่อย่างนั้นแหละใครที่เป็นคนตอบแพ้ไปเลยไม่ยากสบายสบายเราจะเล่นกัน3รอบคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองโดยการที่ไปใส่ชุดว่าวิวมานั่งคอสตอมเราแพ้เราต้องใส่ด้วยเอ้ยต้องใส่กางเกงในตัวเดียวดิจุดอ่อนอย่างที่บอกอะที่เราคุยกันไว้พร้อมแล้วค่ะตอนนี้นะคะสองคนนี้ก็พร้อมจะแข่งขันเกมที่เฟิร์สเตรียมมาแล้วไม่ใช่เกมฮอกเก้าก่อนอื่นนะคะเฟิร์สจะเล่นให้ดูก่อนยังไม่อธิบายกูฟังเลยจะเล่นยังไงวะจะเล่นให้ดูก่อนเป็นเกมที่ผู้เล่นเนี่ยต้องถามกันอย่างเดียวห้ามสองใครตอบหรือใครคิดนานเนี่ยเราตัดสิทธิ์แพ้เลยเราจะเล่นทั้งหมด3รอบคุณแพ้ใส่กางเกงในตัวเดียวมาตอกแตกก็เช่นเดียวกันเราจะสู้เพื่อคุณผู้ชมครับผมเออโอเคกติกาคือผู้เล่นกับผู้เล่นเนี่ยต้องจับมือกันมองตากันเออทำไมวันนี้ใส่เสื้อยีนวันนี้ขนตาสีดำแต่นี่ชาวแพ้แล้วนะพี่แพ้แล้วนะสองคนนี้อุ้ยแขนเท่ากันมือเธอทำไมเย็นอ่ะรีบมันเย็นแต่แต่แต่คุณแม่งเป็นไหนเนี่ยจับมือกันโอ้พี่เลยก็ในงานมองหน้ากันแต่คุณยิ้มด้วยในเกมนี้ยิ้มได้ยิ้มได้คำถามที่ไม่มีคำตอบหนึ่งสองเริ่มเกิดวันอะไรที่อะไรครับบ้านอยู่ไหนเป็นยุสีอะไรอ่ะเป็นตุ๊ดใช่ไหมโอ้ยตาสวยนะเนี่ยหูมาปะเออหูตาสวยเดี๋ยวตาสวยนั่นเนี่ยคืออะไรตาสวยนั่นคืออะไรมันสามรอบไม่ใช่เหรอหนึ่งศูนย์เดี๋ยวจูนต้องหาเขาว่าใส่คอนเทนต์หรือเปล่าโอเคตอนนี้ค่ะตอกแตกนำไป1 0 1 2เริ่มเกิดอะไรวันนี้ไปไหนมาครับใส่หมวกสีอะไรใส่เข้าสีอะไรสีดำไม่คำตอบคำตอบนี่ไม่ต้องการคำตอบแต่ติงนังนังตังติงชักกันต่อให้ผู้ชมจะบอกเลยว่าจริงๆแม่งยากนะเห็นอย่างนี้นะรอบสายรอบตัดสินอย่างบอกอะไรซึ่งกันและกันไหมอ่ะให้คุณบอกก่อนถ้าคุณแพ้ก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะจะไม่ยอมแพ้อ่ะพร้อมนะคะอะไรกำลังอะไรกำลังอะไรกำลังแบบนี้อุ้ยสติมาเป็นยาเกิดเกิดอะไรยังอ่ะแพ้เลยหนึ่งสองเริ่มเป็นคนที่ไหนวันนี้แตงมาจากที่ไหนชอบเลี้ยงหมาป่ะเฮ้ยแตงเลี้ยงสีขาวที่บ้านมีแมวไหมเฮ้ยอย่าพูดเร็วดิเฮ้ยอย่าพูดเร็วดิผู้ชายของเราคือต้องตายมันเร็วมากไม่ได้ทำไมนะมันเร็วมากคือให้พูดกันถามๆกันถูกต้องทำไมต้องจับมือด้วยที่บอกไงเดี๋ยวกูก็บอกไงเราคุณบอกด้วยโอ้ยสวยเลยกูที่บอกว่าให้จับมือเป็นกำไรชีวิตอ่ะโอเคไม่ได้เราบอกกูให้จับมือแล้วไงไม่ดีหรอสุดยอดเพื่อนเออดีมากยอดแต่เธอแพ้เธอต้องทำตามกติกาด้วยบ็อกเซอร์ตัวเดียวทีใครทีมันบ็อกเซอร์ตัวเดียวกับบอลลี่ค่ะแข่งหล่อได้แป๊บเดียวไปแล้วคุณผู้ชมคะผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองหนออ่านั่นนั่นมาขอต้อนรับพิธีกรชายของเราค่ะสภาพนิดนึงรู้สึกไงคะตอนนี้รู้สึกเย็นมากในกางเกงในตัวเดียวเออในกางเกงตัวเดียวถอดดิเฉยเลยอยากบอกผู้ชมว่ายังไงไหมคะที่แพ้ในวันนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันมากี่ปีครับไม่ก็หักหลังกันได้บอกเลยว่าเทปหน้ามึงรู้เรื่องจริงๆก็ไม่ให้ไม่ให้ยืนต้องยืนโอเคยืนคุยใช่ยืนคุยได้คือต้องไม่ได้อ่ะสติต้องแต่งไม่มีแล้วค่ะดูสะใจนะคะพี่เฟิร์สเรามาถามถึงเรื่องหัวใจกันเรื่องนี้หนุ่มๆหลายคนเนี่ยตั้งตารอเป็นพิเศษตอนนี้อะไรเป็นยังไงเวลาหมดแล้วว่างค่ะว่างค่ะสดอยู่ค่ะสดอยู่ค่ะสเปคหนึ่งในฝันเป็นยังไงชอบมีกล้ามลำบึกขาวไหมกลางๆก็ได้ไม่รู้ค่ะต้องลองคุยลองคบไปก่อนอ๋อดีขาวสูงหล่อเพอร์เฟกต์อะไรไม่มีอย่างนั้นใช่ไหนก็ว่างอยู่แล้วลองให้ต๊อกแต๊กเนี่ยหายความเป็นตัวเอง30วิเพื่อจะทำให้คนมาจีบเข้ามาจีบเออแล้วมีวิธีขายยังไง30วิขายไม่เป็นน่ะไม่เล่นด้วยอ่ะเอาให้พี่เฟิร์สสอนด้วยกันดีกว่าโอเคว่าเอางี้เดี๋ยวให้ช่างภาพเนี่ยจับคู่คนพูดอะไรแต่พูดตามเฟิร์สค่ะคุณเฟิร์สเออต้องทำให้เหมือนกันคุณเฟิร์สเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้นี้เปิดเตียงเปิดทำไมพี่เอาแบบว่าคือโสดไงเหงามานานแล้วอ่ะคือเปิดเตียง
อ่ะคือตอนแต่งเองคือโสดมานานแล้วอ่ะคือโสดมานานแล้วอ่ะเหงาเหงาอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนคุยโอ๊ยตายละอยากจีบมากอย่าไปทำนะเคยโสดนานสุดกี่เดือนประมาณปีนึงนะโอ้โสดนานมากแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยโอเคไม่โอเคค่ะไม่โอเคการขอไลน์เนี่ยหรือว่าขอเบอร์น้องแต๊กที่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่ไหนที่มันแบบเฮ้ยเอียส่วนใหญ่นะคะเวลาเข้ามาขอก็จะเหมือนติดต่องานไลน์มาก็แบบว่างไหมอยากกินข้าวใช่ไหมไม่ใช่บอกขอตรงๆเลยเข้ามาขอตรงๆกับเราไหมขอคิดได้ไหมคะไม่ค่อยมีค่ะก็ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าแบบโอ้ยสวยนี่มีแฟนแล้วแหละว้าอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นประสบการณ์ใช่ปะหนักมากคนคิดว่าสวยแล้วมีแฟนแล้วงานพูดเลยไม่ออกเขาไม่ใจมึงจะขนาดนี้ก็เอาที่มึงชอบเถอะผมพยายามขัดให้ทุกเทสนะคุณผู้ชมว่างมาลองเป็นคู่มันดูคิดว่าความรักเนี่ยจำเป็นไม่ให้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวไม่จำเป็นค่ะทำไมอ่ะอยู่ห่างให้คิดถึงกันบ้างด้วยกันตลอดจบทำไมวะสมมติว่าเราตอนที่เรามีแฟนเนาะแต่บอกว่าแบบอยู่ห่างๆกันถึงจะคิดถึงกันแล้วมีหึงหวงอะไรโวยวายจะไม่รับโทรศัพท์ฉันอะไรอย่างงี้ใช้ความเชื่อใจเป็นหลักถ้าเกิดเราเชื่อใจเราก็จะสบายใจมันอยู่ที่เราเองถ้าเราคิดว่าเราไม่เชื่อใจเราก็จะมีความทุกข์คิดมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าหนุ่มๆหลายคนเนี่ยจะหึงนะเพราะว่าหนึ่งด้วยอาชีพพริตตี้เนี่ยเขาจะเจอคนมากมายวันนึงจะมาเจอคนนี้บ้างอีกวันนึงจะเจอวนอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ถึงบอกเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจกันก็อยู่ยากไม่มีเรื่องอะไรก็หาเรื่องมาทะเลาะได้แล้วตอนนี้เหมือนเราเปิดรับคนอื่นก็ยังเปิดรับพอเราเลิกกันแล้วนะวันนึงเราจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมคือถ้าเลิกกันด้วยเรื่องที่แบบเลวร้ายอ่ะมันอาจจะแบบแตกให้มันแตกเลยดีกว่าชนะก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้แก้วที่มันแล้วมีนานมีรายการต่อเพลงคิตตี้แถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยมันเยอะรายการแล้วเราบอกเลยว่าอะไรอ่ะไม่กำลังจะเชิญจะมีคำถามขึ้นมาพอดีเราอยากจะถามน็อกแบ็กว่าเออเชื่อเมื่อกี้อะไรวะเราก็เลยไปอัญเชิญจุดธูปเชิญโมดูลิ่งมาเห็นบ่อยในอินสตาแกรมสีมากเลยเจปีปี้คนนี้เขาซีกับพี่เอสุประชัยเลยใช่ไหมเห็นว่าเจปีปี้กำลังมาหาเด็กเข้าสังกัดใช่ไหมใช่ค่ะได้ยินว่าไหนน้องต๊อกแต๊กมาใช่ไหมใครตุ๊ดก่อนใครตุ๊ดกูเองนะคะคุณตุ๊ดให้กันได้น่ารักครับน่ารักเก๋มากเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ตุ๊ดลืมตัวค่ะขอโทษเจปูปี้มีงานอะไรให้น้องต๊อกแต๊กทำบ้างคะบอกได้เลยนะคะเจ๊บีบี้เนี่ยมองหน้าแต่งนี้ว่าผ่านไหมมองคำจะยินละสายตาไม่ได้หรอนี่เจ๊แก้มได้หรือเจ๊ปัดแก้มนี่เขินฟันเหลืองเลยเจ๊เนี่ยเอาเจ๊มองดูทีนึงว่าน้องเขาเป็นไงบ้างสัดส่วนสรีระหน้าตาอ่านี่มาเลยได้นะได้นะได้อะไรมองคุณลงที่คออย่ามองแล้วหันมาพูดผมไม่ต้องพูดผมสงสารคุณเออเอาเลยเจ๊นี่เดี๋ยวว่าผ่านนะคิ้วได้ตาสวยมากหน้าคมอยู่วีเชฟเลยแต่นี่ยังระดับล่างอยู่ไม่ถึงเลยเจ๊นี่ต้องไฮเอ็นนะไฮเอ็นต้องเฟิร์สเนี่ยเกรดดีเลยได้ไม่ได้เลยชิชิด้วยค่ะสงสัยต้องหัดไปเล่นโซเชียลแคมแนะนำให้แตงลงไปนั่งโมไซแล้วตกโมไซดูหน้ายังไงเห็นว่าเจ๊เป็นเพื่อนกับพี่เอสุภชัยใช่สนิทกันมาปีกว่าปีกว่าบริษัทเจ๊ชื่อบริษัทอะไรคะชื่อดังบริษัทเจ๊นี่ดังมากใช่ไหมดังมากคือเขาโคกับรายการเราอยู่ก็จะมาหาพี่ตี้สาวสวยอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพนี่มีคนบ้านเดียวกันนี่แล้วนี่คนบ้านเดียวกันนี่มันอยู่บ้านตะลุงอยู่สีตะเกตไม่ใช่สีตะเกตมันอยู่ไหนทำไมเถอะเอากูมาฆ่าทั้งจานก็เชื่อเขาน้องน้องแบ็คเนี่ยเขาต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมตอนนี้หน้าเขาน้องโซมไหมถือว่าโซมนะต้องดูน้องเฟิร์สต้องเรียนรู้จากน้องเฟิร์สเลยหุ่นเหินนี่ได้หมดเลยสัดส่วนโอ้ยมึงเล็กโพสเถอะมึงเล็กโพสเถอะมึงเล็กโพสเถอะให้น้องเขายืนให้ดูไหมว่าต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมคะไงคะอยากจะเลิกเป็นตุ๊ดจริงๆเลยเดี๋ยวคุณบอลไปไหนอ้าวไปบอลเฟิร์สทำงานอยู่นี่กับพี่งั้นไป
เถอะบ๊ายบายกูรอมา3ชั่วโมงเยอะแค่เนี้ยหรอแต่คือมันไม่ได้สวยมันก็ต้องทำเพิ่มปอวะนึกออกมั้ยคือเข้าใจไงว่าทำไมเจ๊เขาถึงให้ทำเหมือนพี่เพราะพี่ก็อยู่ในมานานแล้วอย่างเงี้ยอยากทำอะไรต่อมั้ยอยากทำเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยตังค์นั้นก็เริ่มเก๋แล้วนะเออแต่ชอบคือเราเริ่มมีแผนทำหรือยังไอ้พวกร้านจิวเวลรี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีช่างออกแบบอยู่ค่ะต่อไปจะได้ซื้อต่างหูบายต๊อกแต๊กช่องทางการติดตามช่องทางการติดตามก็ติดตามแต๊กได้นะคะที่ Instagram ต๊อกแต๊กค่ะ Facebook ต๊อกแต๊กเฟรมดีใช่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ใช่ไหมใช่ย้ายต๊อกแต๊กเนี่ยฝากอะไรถึงวงการพิตตี้หน่อยแต๊กคิดว่าน้องๆพิตตี้นะคะที่ทำงานไม่ใช่ว่าพิตตี้เนี่ยจะต้องสวยเอ็กเซ็กแตกเสมอไปเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายทำได้หลายแบบจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมองอาชีพนี้นะคะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ไม่ใช้สมองก็ต้องมีใช้สมองแล้วก็ต้องใช้ความสามารถหลายๆด้านเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติอาชีพนี้ด้วยค่ะนี่เซ็กซี่มากนี่เป็นของที่จะทิปประจำรายการที่มอบให้น้องแตกไปเลยเอกมาเอกมาตามที่สองช่องทางค่ะคุณผู้ชมช่องทางแรก Facebook ช่องที่สอง YouTube พิมพ์ว่า Pretty Hunter เป็นภาษาอังกฤษนะคะขึ้นมาเลย YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าบักบูดทีวีหรือว่าเข้าที่เว็บไซต์บักบูดทีวีนี่ก็มีเหมือนกันดูบนอะไรพี่บอลดูบนอะไรวันนี้เรา3คนเฟรตตี้ต๊อกแตกแล้วก็บอลลี่ลาไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ